ก็แนะนำตัวอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะครับผมชื่อเล่นชื่อทองนะครับก็ชื่อจริงชื่อธเนศวีลาภรณ์นะครับยังไงในธุรกิจนี้นะครับก็มีผู้แนะนำนะครับพวกผู้ประกอบทางธุรกิจขอเห็นตรงมือแนะนำให้กับนักธุรกิจเอ็มตาระดับแดนมอนตาเป็นสัจจวัฒนสิทธิ์พรสิริบุรณันครับโอเคนะครับก็สวัสดีพี่น้องทุกคนยามบ่ายวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเราขอเสียงนะครับเรียกความพร้อมนิดนึงนะครับอยากขอเสียงนักธุรกิจเอ็มตาระดับบอลตาไปทุกคนดังๆได้ไหมครับแต่ว่านักธุรกิจส่วนมากที่มานั่งอยู่นี่ประสบความสำเร็จกันแล้วใช่ไหมครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมคงจะเข้าสู่เนื้อหาเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายวันอาทิตย์วันนี้นะครับเรามานั่งทำอะไรกันนะครับในวันนี้นะครับวันนี้เพื่อนๆคนไหนในห้องนี้เนี่ยปัจจุบันนะครับเป็นคนกลุ่มนี้บ้างครับเป็นกลุ่มที่ทำธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้วมีไหมครับของเงินไหนครับทำธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้วแล้วพวกรู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยทำธุรกิจเครือข่ายไปทำไมมีไหมครับรู้ใช่ไหมครับโอ้โหเสียงดังมากเลยทีเดียวกลุ่มที่สองครับวันนี้ทำธุรกิจเครือข่ายอยู่แต่ไม่รู้ว่าทำไปทำไมมีไหมครับมีไหมครับกำลังสับสนในตัวเองอยู่ไม่แน่ใจว่าตัวเองวันนี้เนี่ยเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายจะทำไปทำไมเนี่ยบังเอิญวันนี้มีเพื่อนชวนนะครับก็เลยสมัครเข้าไปเกรงใจเพื่อนเหมือนกันแล้วก็ทำตามน้ำมาเรื่อยๆมีไหมครับมีบ้างเนาะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นกลุ่มที่ว่าไม่ได้ทำธุรกิจเครือข่ายปัจจุบันยังไม่ได้ทำธุรกิจเครือข่ายเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคนที่เขาทำเนี่ยเขาทำไปทำไมคงจะคิดว่าพวกนี้เนี่ยไม่รู้ทำอะไรก็เลยมาทำธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรงกันหรือบางคนก็บอกว่าที่ตัวเองไม่ทำเนี่ยเพราะตัวเองไม่ชอบธุรกิจแบบนี้หรือบางคนก็คิดว่าคนที่เข้ามาทำธุรกิจพวกนี้เนี่ยเขาน่าจะมีรายได้ไม่พอใช้กันใช่ไหมครับหรือบางคนก็อาจจะมีหลายเหตุผลนะครับสารพัดสารเพที่จะบอกว่าเราไม่ชอบธุรกิจพวกนี้หรอกแล้วเราก็ไม่เคยอยากสนใจที่ทำว่าคนที่เขาทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาทำไปทำไมเพราะเราก็มักจะปฏิเสธเสมอๆด้วยท่าทีอย่างนี้ว่าพอทีไม่อยากฟังเดี๋ยวพูดเรื่องธุรกิจเครือข่ายเลยคุ้นๆไหมครับแต่วันนี้นะครับก็ไหนๆแล้วก็มาแล้วนะครับช่วงเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนที่มาวันนี้นะครับอาจจะมาเป็นครั้งแรกหรือปัจจุบันทำธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้วนะครับลองเปิดใจที่รับข้อมูลฟังด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับปัจจุบันเพื่อนๆเรานะครับที่นั่งข้างๆเรานะครับหรือเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับที่เขากำลังทำธุรกิจเครือข่ายอยู่เนี่ยเขาทำไปทำไมกันนะครับผมมีข้อมูลอันนึงที่น่าสนใจมากๆเลยอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนี่เป็นสถิติของจริงนะครับจากอเมริกาเขาบอกว่าเขาสำรวจสถิตินี้ขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับทุกๆ100คนนะครับในสหรัฐอเมริกาเมื่ออายุครบ65ปีจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเหล่านั้น34-36% นะครับเสียชีวิตพูดง่ายๆคือว่ามีคน65ปีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วประมาณ 36% กลุ่มที่2นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าพวกเราเนี่ยน่าจะเป็นคนกลุ่มไหนกันดีมีใครอยากจะเป็นคนกลุ่มที่1มั้ยครับเอาไว้มีคนยกมือนะถ้าเกิดมีเนี่ยจะถามเลยว่าปัจจุบันชีวิตมันเป็นยังไงเนี่ยทำไมอยากเสียชีวิตก่อนอันที่2นะครับ 54% ยังมีชีวิตอยู่แต่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นอาจจะเป็นความช่วยเหลือจากลูกหลานสถานสงเคราะห์คนชราอะไรก็ว่าไปมีท่านไหนอยากเป็นคนกลุ่มนี้ไหมครับไม่มีเลยครับในห้องนี้มีคนอยู่ไหมครับมีโอเคผมไม่ได้คนเดียวนะกลุ่มที่3 5% ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองโอ้ลองนึกภาพดูนะครับคนอายุ65ปีแล้วเนี่ยยังต้องทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองอยู่เราคงอยากเป็นคนกลุ่มนี้ไหมครับไม่อยากมาถึงกลุ่มนี้ละ 4% มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีใครอยากเป็นคนกลุ่มนี้บ้างครับโอ้โหสุดยอดเลยทุกท่านพลาดไปแล้วเพราะมันยังมีกลุ่มนึงก็คือ 1% เป็นมหาเศรษฐีใครอยากเป็นคนกลุ่มนี้บ้างครับโอ้โหทุกคนยกไปแล้วครับทุกท่านทราบไหมครับว่ามันจะโทรเรียกท่านกำลังทำอะไรอยู่ทราบไหมครับทุกท่านกำลังอยากจะเป็นคน 5% นะครับจริงไหมครับเราทราบไหมครับการที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีหรือการที่เราอยากจะเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยคงไม่ได้เป็นได้ด้วยการยกไม้ยกมือจริงไหมครับเราลองดูภาพดูนะครับว่านี่คือสถิติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเราว่าประเทศไทยเนี่ยการที่จะมีคน 1% เป็นเศรษฐีเนี่ยอาจจะไม่ใช่1ใน100จริงไหมครับอาจจะเป็น1ในพันหรือ1ใน10,000ก็ได้เราว่าน่าจะอย่างนั้นไหมครับแต่ทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยทุกคนยกมือกันพร้อมเพรียงกันเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นเศรษฐีแล้วเราว่าเราเนี่ยทำอะไรต่างกับคน 95% ครับต่างไหมครับเลิกงานวันนี้ประมาณ 4-5 โมงเย็นเนี่ยใครมีนัดเพื่อนๆนัดแฟนๆไปดูหนังบ้าง
มีไหมครับมีไหมเอ่ยมีเลยครับบางท่านเรารู้ไหมครับว่าเรากำลังจะมีรวมตัวกับคนกลุ่ม 95% อยู่หรือถ้าเกิดสมมติเราไปเที่ยวซื้อของตามห้างสรรพสินค้าเข้าไปในเย็นวันอาทิตย์เนี่ยเราก็กำลังเป็นคนกลุ่ม 95% อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านอยากจะบอกว่าสถิตินี้เนี่ยถ้าเรานะครับคิดต่างทำต่างเราอาจจะเป็นคน 5% ก็ได้แต่เรากำลังจะเป็นคนส่วนน้อยจริงไหมครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าแล้วทำไมคน 95% เนี่ยเขาถึงไม่ได้ประสบความสำเร็จกันสิ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะเป็นคนเหล่านั้นเนี่ยเขาได้ตั้งโจทย์ชีวิตที่ผิดไปหลายๆคนอาจจะเคยตั้งโจทย์ชีวิตแบบเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่วันนี้นะครับผมเคยได้ยินเรื่องราวเรื่องนี้ที่ชื่อว่าโจทย์ชีวิตผมรู้สึกว่ามันใช่และมันชอบมากๆเลยวันนี้นะครับเรื่องราวเรื่องนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่กำลังเป็นน้องๆนักศึกษาอยู่หรือกำลังทำงานหาโอกาสงานสักอย่างอยู่ที่ยังอายุไม่เกิน30 ปีมีไหมครับในห้องนี้มีหลายคนเลยทีเดียวนะครับที่ยังค้นหาตัวเองอยู่วันนี้ถ้าเราต้องการจะหาอะไรได้ถ้าเราเรียนจบเราจะถามตัวเองว่าอะไรครับเราจะหางานที่ไหนดีเราจะทำงานอะไรดีใช่ไหมครับแล้วคำตอบของเราคืออะไรครับงานที่สบายสบายงานที่เราเรียนมาใช่ไหมครับหรืองานที่เราถนัดแน่นอนเราคงอยากทำงานที่เราถนัดมากกว่าที่เราไม่ถนัดจริงไหมครับงานที่เราคุ้นเคยนะครับงานที่ชอบที่ชอบมีไหมครับงานที่ชอบที่ชอบหรืองานที่เขารับเราเป็นที่แรกเราจบมาปั๊บเนี่ยเราก็ไปสมัครงานประมาณ 7-8 ที่บังเอิญมีที่เนี่ยรับเราไปที่แรกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่เรากลัวไม่ได้งานเราก็เลยเอาไว้ก่อนพอเราทำไปสักประมาณ3ปี5ปี10ปีเราจะมารู้ทีหลังก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานที่เราทำที่เราคิดว่าเราชอบเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้ชอบเลยเราเริ่มเบื่อเราเริ่มไม่ชอบเราเริ่มไม่อยากทำหรือเริ่มรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้เนี่ยงานนั้นให้ไม่ได้เคยรู้สึกแบบไหมครับและเราถามตัวเองยังไงต่อครับแล้วก็กลับถามตัวเองได้คำถามเดิมว่าเราจะไปทำงานที่ไหนต่อดีจริงไหมครับคำตอบของมันก็จะเป็นประมาณคล้ายๆของเดิมคืองานที่เราเรียนมาแต่แน่นอนเราอาจจะเคยทำงานมาแล้วสัก3-5 ปีเราก็เลยจะไปเรียนต่อปริญญาโทบ้างเรียนต่อต่างประเทศบ้างเพื่อจะจบแล้วก็กลับมาทำงานที่เราเรียนมาเหมือนเดิมหรือเราจะทำงานที่เราถนัดแต่เพิ่มความมั่นคงขึ้นกับบริษัทที่ใหญ่ขึ้นหรือก็ไปทำงานที่เราคุ้นเคยอยู่ดีทำงานที่ชอบที่ชอบอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายเราเคยถามตัวเองไหมครับว่างานเหล่านี้จะพาเราไปไหน